แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะกับบอร์นมัธ AFC คืนวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นี้เวลา 22:00 นลงนัวคลุกวงในกันที่สนาม Old Trafford ลงละครแห่งความฝันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้แตกต่างห่างกันอยู่พอสมควรอยู่ในระดับโซนกลางตารางด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าอยู่กันคนละมุมห่างกันในครึ่งบนกับครึ่งล่างของตารางคะแนน1ทีมกระสือกระสนเพื่อเกาะแถบบนเจอกับอีก1ทีมที่กระสือกระสนหนีแถบล่างเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนแข่ง15ชนะ9แพ้6ยังครองสถิติทีมที่ไม่ยอมเสมอให้กับใครในลีกยิง18เสีย18ผลต่างประตูได้เสียเป็น0มี27คะแนนตามหลังจากฝูงในตอนนี้อย่างอาร์เซนอลอยู่9แต้มแม้ว่าผลงานจะตุปัดตุเป๋ดูไม่หล่อเหลาเหมือนชาวบ้านแต่ผลงานในอันดับตารางคะแนนก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่เหมือนกันแม้ว่าจะยังไม่น่าพอใจก็ตามในขณะที่สาวหัวแข็งบอร์นมัธ AFC ผลงานในปีนี้ถือว่าสาหัสเอาเรื่องปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่15ของตารางคะแนนแข่ง15ชนะ4เสมอ4แพ้7สถิติเท่ากันกับคริสตัลพาเลซแต่ผลต่างประตูได้เสียแย่กว่ายิง18เสีย30ผลต่างประตูได้เสียติดลบ12ลูกมี16คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ไกลถึง11แต้มถือว่าห่างกันแบบทิ้งระยะเลยนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มสวยเมื่อพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนใหญ่ในบ้านได้สำเร็จแม้ฟอร์มโดยรวมจะกระท่อนกระแท่นดูแล้วไม่ได้ไว้ใจว่ามึงจะขายหรือมึงจะเซฟแต่สุดท้ายผลงานก็ออกมาชัดเจนว่าพวกเขาเอาตัวรอดได้เกือบทุกครั้งแม้งานไม่หล่อแต่ก็มีแต้มอย่างต่อเนื่องเกมนี้ขอให้เล่นแบบวิ่งด้วยการกดชิปแล้วเอาชนะได้ก็คงจะพอใจแล้วสำหรับแฟนๆผีแดงอย่างกระผมเน้นว่าไม่เอาแบบนัดเจอนิวคาสเซิลนะขอร้องในส่วนของบอร์นมัธ AFC ล่าสุดก็โชว์งานดุไม่แพ้กันเมื่อพวกเขาบุกมาอัดคริสตัลพาเลซได้คาที่จบลงไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ได้สำเร็จเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมได้อยู่ไม่น้อยฟอร์มช่วงนี้ก็ดูลุ่มๆดอนๆไม่แพ้กันบทจะแพ้ก็พลาดยับแต่บทจะกลับมาได้ก็มีให้เห็นไม่กล้าเดาจริงๆว่ารูปเกมในนัดนี้จะออกมายังไงคู่นี้ลงนัวกันมาแล้วให้ครบโหลพอดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าเมื่อเอาชนะได้9ครั้งเสมอ1และแพ้ไป2ถือว่าข่มกันแบบแพ้ทางอยู่เหมือนกันดูห่างกันแบบชัดเจนเลยและเมื่อเจาะลึกดูในแต่ละนัดช่วงหลังที่ซัดกันมาแมนยูก็ยังครองสถิติที่ทำได้ดีกว่าแบบต่อเนื่องมาด้วยนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้งแมนยูงานดีกว่าทั้ง2นัดแบบผูกขาดกันชัดเจนเมื่อชนะได้แบบเหมาจ่ายไปเลยล่าสุดในบ้านของบอร์นมัธแมนยูก็เอาชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0บวกกับเรียงสีตีฟอร์มของทั้งคู่เมื่อดูแบบเทียบกันผลงานของเจ้าบ้านก็ยังน่าไว้ใจได้มากกว่าอยู่ดีดูแล้วมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถชนะได้แบบต่อเนื่องมีโอกาสเก็บ3คะแนนได้มากกว่าผู้มาเยือนอย่างบอร์นมัธแบบเห็นชัดกันอยู่แต่อย่าเพิ่งฟันธงกันไปแบบมั่นใจ 100% เพราะคู่นี้ฟอร์มผีเข้าผีออกด้วยกันทั้งคู่เผลอๆก็อาจจะมีพลิกโผได้อยู่เหมือนกันอันนี้ต้องห้ามประมาท